รวยเร็วหรือรวยนานแบบไหนที่มันดีกว่ากันลองฟังคลิปนี้ดูครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าก่อนหน้านี้ครับผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยน์ซะเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าวันนี้คุณจะรวยเร็วหรือคุณอยากจะรวยนานแบบไหนที่มันจะดีกว่ากันกันแน่ครับก็ลองไปฟังรายละเอียดต่อจากนี้กันดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากอาจารย์2ท่านของผมนะครับท่านที่1นะครับได้ว่าเป็นจุดกำเนิดแรกๆเลยนะที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้กับผมในวันแรกนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของความคิดในด้านการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับ mindset นะครับไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยในขณะที่อาจารย์ท่านที่2นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยศึกษาผู้ชายคนนี้มาตั้งนานแล้วเขาเป็นทั้งนักลงทุนนะเป็นทั้งนักวิเคราะห์ในขณะเดียวกันเนี่ยเรียกว่าเป็นนักเขียนด้วยอาจารย์ท่านแรกของผมคือโค้ชป๊อปวิทิวัฒน์โรจนตรีคูณนะแล้วก็คนที่2ที่ผมได้พูดถึงคือคุณกวีชูกิจเกษมนะซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมตัดสินใจทำคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดกันนะผมอยากบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในที่นี้นะครับอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงเลยนะครับแต่ผมอยากรู้นิดนึงครับว่าใครในที่นี้ที่คุณฟังคลิปนี้อยู่คุณเป็นคนนึงนะที่อยากจะรวยเร็วใครที่อยากรวยเร็วพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันกันเข้ามานิดนึงว่ารวยเร็วนะหรือว่าใครนะที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะรวยนานๆนะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ว่ารวยนานซึ่งผมเชื่ออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วครับว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสังคมเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวแบบเร็วมากนะครับด้วยการที่มันมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับการที่แบบว่าคุณอยู่ในสภาวะของโลกทุนนิยมด้วยเช่นเดียวกันเนาะจนสภาวะก่อนโควิดเนี่ยก่อนที่แบบจะล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยสภาวะชีวิตของคุณนะการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วไปซะหมดจนกระทั่งโควิดที่แบบล็อกดาวน์เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าลงมันชะลอตัวมากขึ้นและถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดครับคุณจะรู้ครับว่าคุณจะรู้สึกทันทีว่าจริงๆแล้วโลกมันหมุนเร็วมากเนาะบางวันเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วด้วยในขณะที่การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็ต้องแบบรวดเร็วไปซะหมดนะครับซึ่งสิ่งนี้มันเริ่มต้นเกิดขึ้นครับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมานะครับจนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ด้วยมันส่งผลให้คุณครับจะตัดสินใจหรือจะทำอะไรทุกอย่างต้องรวดเร็วทุกอย่างมันต้องแบบคุ้มค่าด้วยโมเมนต์มันประมาณแบบว่าวันนี้เนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องทำงานให้เร็วๆไว้ก่อนพอคุณทำงานเสร็จเร็วคุณจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรือวันนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุณครับได้ productivity หรือว่ามี efficiency ที่ดีพูดง่ายๆคือใช้เวลาให้น้อยให้มันคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันมากมายแล้วคุณเชื่อผมไหมครับสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับมันเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ของพวกเรานะครับมานานมากๆจนทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปเรียบร้อยแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทันใจทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องว่องไวมันส่งผลกระทบครับถึงขั้นที่ว่าคุณเนี่ยต้องรีบตื่นนอนคุณเนี่ยต้องรีบไปทำงานคุณเนี่ยต้องรีบทำงานให้เสร็จไปจนถึงบางทีคุณต้องรีบกินข้าวด้วยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่พอครับมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในทุกๆวันนี้ด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งการเงินด้วยเช่นเดียวกันพอมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเงินมันก็เลยไม่แปลกครับที่คุณจะพบเจอว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่รวยเร็วซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดโอเคไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดเราไม่ได้มาคุยกันว่ามันถูกหรือว่ามันผิดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผมกับพบเจอสิ่งต่อไปนี้เยอะมากๆครับคือประมาณว่าวันนี้พอคุณอยากรวยเร็วมากขึ้นมันจะทำให้คุณครับเริ่มไม่สนใจวิธีการต่างๆทำให้คุณครับเป็นคนคนหนึ่งที่ขาดจรรยาบรรณเป็นคนคนหนึ่งครับที่ทำให้ขาดจริยธรรมหรือหลายๆครั้งมันส่งผลต่อคุณไปจนถึงขั้นที่ว่าคุณมีความเป็นมนุษย์ในตัวน้อยลงไปสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่นะครับมันส่งผลทั้งในพื้นที่การทำงานของคุณส่งผลในพื้นที่การใช้ชีวิตของคุณไปจนถึงพื้นที่การทำเงินของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับและด้วยความที่คุณอยู่ในโลกของทุนนิยมมันเลยส่งผลให้คุณครับตัดสินใจครับใช้เวลาแต่ละวันเพื่อทำเงินให้ได้เยอะๆทำเงินให้ได้ไวๆโดยที่คุณไม่สนใจวิธีการใดๆที่เกิดขึ้นนะครับขอแค่คุณเนี่ยได้เงินมาเยอะๆและไวๆก็พอแล้วแล้วคุณเชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่มองว่ามันเร็วมันไวมันได้เยอะมันเทียบเท่ากับดีแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันดีถ้าคุณทำมันได้มันก็คือคุณเก่งและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเก่งคุณสามารถทำเงินได้เยอะสามารถทำเงินได้ไวมันเท่ากับคุณ
รวยซึ่งสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่สิ่งนี้ผมเรียกมันว่ารวยเร็วและอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้มีถูกหรือว่ามันไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณเคยเจอไหมครับคนที่พยายามทำงานทำเงินให้ได้เยอะๆให้ได้ไวๆเนี่ยคุณเคยเจอคนประเภทนี้หรือเปล่าล่ะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะสนใจในคำว่าขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้ได้เงินไวๆเพื่อคำเดียวครับในภาษาอังกฤษอาจารย์ของผมท่านนึงนะครับคือโค้ชป๊อปนะพูดถึงคำว่า making money คือการทำเงินและการทำเงินเยอะๆอย่างที่ผมบอกครับวิธีคิดหรือว่าคุณค่าของคนกลุ่มนี้เขามักจะคิดในเรื่องที่ว่ารวยเร็วไว้ก่อนทำให้ได้เยอะๆไว้ก่อนทำให้ได้ไวๆไว้ก่อนเนี่ยครับคือการ making money แล้วคุณก็คิดว่ามันจะทำให้คุณรวยนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือรวยเร็วกลุ่มที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงคือรวยนานครับในสิ่งที่ผมเห็นนะครับมุมมองของผมที่เห็นชัดเจนคือคนที่รวยนานเนี่ยความคิดของเขาจะแตกต่างจากคนกลุ่มแรกที่อยากจะรวยเร็วอย่างชัดเจนมากๆนะครับราวฟ้ากับเหวเลยนะครับคนที่รวยเร็วเนี่ยเขาจะไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของเขาจะดูเหมือนหมาล่าเนื้อคอยวิ่งไล่ล่าหาเนื้อครับหาเศษเนื้อหาสิ่งต่างๆเพื่อทำให้เขาครับได้เงินไวๆเพื่อทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจวิธีการเลยโดยซ้ำขอแค่อย่างเดียวทำทุกอย่างให้ได้เร็วให้ได้ไวให้ได้เยอะแต่ผมอยากบอกคุณครับคนที่เขารวยนานเนี่ยเขาก็สามารถทำให้มันได้เยอะได้ทำให้มันได้เร็วได้ทำให้มันได้ไวได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาที่ผมพบเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามักจะสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซะมากกว่าการที่เขาอยากจะทำเงินเขาจะโฟกัสไปที่การทำทรัพย์สินและทำให้มันเติบโตทำให้มันงอกเงยทำให้มันมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่สิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ไวอาจจะใช้เวลานานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไหนคุณเชื่อไหมครับด้วยความที่เขาโฟกัสไปที่การสร้างทรัพย์สินมันเลยเปลี่ยนครับมันเลยเปลี่ยนที่ว่าเวลาที่เขาถือครองหรือว่าทำอะไรก็ตามแล้วถือครองสิ่งนั้นที่เขาเรียกว่าทรัพย์สินจริงๆมันจะยังคงอยู่กับเขาเสมอแล้วไม่พอครับนอกจากการที่มันอยู่กับเขาเนี่ยมันจะอยู่กับเขาได้เป็นระยะเวลาที่นานที่สุดตราบเท่าที่เขายังคงถือครองมันครับแล้วผมกลับพบเจอครับว่าคนกลุ่มที่รวยนานเนี่ยเขาจะไม่ได้มองอะไรสั้นๆเขาจะไม่ได้คิดอะไรที่แบบสั้นๆไม่ได้คิดแบบแค่ทำวันนี้จบพรุ่งนี้ไม่ใช่แบบนั้นและเขาจะไม่ได้โฟกัสไปที่การทำอะไรเพื่อให้ได้เงินไวๆสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาถือครองทรัพย์สินไม่จริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถือครองทรัพย์สินนั้นอยู่ได้ตลอดหรือเปล่าพูดง่ายๆครับทำครั้งเดียวแล้วเสร็จทำแค่ครั้งเดียวแล้วถือครองมันได้นานๆหรือมันอยู่กับคุณได้ตลอดไปแล้วคนกลุ่มนี้เท่าที่ผมรู้จักครับมูลค่าทรัพย์สินของเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกระแสเงินสดของเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆๆด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าเติบโตเพิ่มขึ้นแค่แบบช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่มันเติบโตขึ้นครับแบบระยะยาวจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างกันระหว่างคนที่รวยเร็วกับคนที่รวยนานนะครับดังนั้นครับสิ่งที่สามารถพูดได้เต็มปากครับคือคนที่เขารวยจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่คนที่เขารวยทนหรือรวยนานๆครับเขาทำงานเพื่อสร้างในสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินจริงๆครับและโดยทั่วไปถ้าเขาถือครองทรัพย์สินนั้นครับทรัพย์สินนั้นเนี่ยจะทำให้เขาทำเงินได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่แม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นแต่เงินก็ยังคงสามารถไหลเข้ามาหาเขาได้ด้วยและผมอยากบอกว่าสิ่งนี้ผมเรียกมันว่ารวยนานครับและการรวยนานเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะครับหลายๆครั้งครับมันอาจจะไม่ได้สำเร็จได้ไวด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณฟังถึงตรงนี้คุณคิดว่าตัวคุณอยากเป็นแบบไหนครับอยากรวยเร็วหรืออยากรวยนานครับลองพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันเข้ามานิดนึงแล้วคนที่รวยเร็วหลายๆคนที่ผมพบเจอครับเขามักจะเป็นคนที่ทำเงินได้เก่งมากครับไม่ว่าจะผ่านการพูดครับผ่านการสื่อสารผ่านทักษะในการขายที่เขามีนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีความน่าเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาอาจจะทำเงินได้ครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็มีนะครับแล้วคนกลุ่มที่ว่าที่เป็นรวยเร็วครับที่ผมมักจะพบเจอเนี่ยเขามักจะมีรายได้ที่สูงแต่คุณเชื่อไหมครับว่าไลฟ์สไตล์ของเขาหรือว่าวิธีชีวิตของเขาไปจนถึงรายจ่ายของเขาดันสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันบางคนที่มาคอนซัลท์กับผมเนี่ยพอพูดคุยกันโอ้ทำเงินได้อย่างที่บอกนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับแต่รายจ่ายสูงมากแถมมีหนี้สินติดตัวมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วหลายๆครั้งครับคนกลุ่มนี้เวลาที่แบบอยู่ในสภาวะที่ต้องเจอวิกฤตเนี่ยอย่างวิกฤตโควิดเนี่ยเขากลับได้รับผลกระทบมากมายทั้งที่เขาทำเงินได้เยอะนะแต่คนส่วนใหญ่ตีค่าครับว่าเขาคือคนที่รวยซึ่งอย่างที่บอกครับถ้ารวยเร็วแต่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวคุณเองได้คุณเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณคุณทำได้แค่ครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยมันโอเคจริงหรือเปล่าลองเอาไปคิดดูนะครับผมอยากให้คุณลองดูภาพต่อจากนี้นะครับคนกลุ่มรวยเร็วที่ผมพบเจอหลายคนพอเจอภาวะวิกฤตเขาเอาตัวไม่รอดครับบางคนสามารถทำเงินแบบหลักแสนต่อเดือนได้นะ
แต่รายจ่ายต่อเดือนของเขา 80,000 บาทต่อเดือนครับทำให้เขาเหลือเงิน 20,000 ซึ่งถ้าดูเผินๆมันก็ดูโอเคเนี่ยหรอไหมแต่ผมก็เจอบางคนเช่นเดียวกันครับทำเงินหลักล้านต่อเดือนครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาที่แบบยกสูงขึ้นสูงขึ้นตามรายได้ไปเรื่อยๆจนบางทีมันถึงจุดที่เรียกได้ว่าสันดานการบริโภคของเขาเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตของเขาครับจนลงครับจนวันนึงครับเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินครับรายจ่ายเลยบานเบอร์แล้วก็กู้วนไปกู้วนมาเนี่ยหรอไหมผมเจอครับหลายคนเนี่ยทำเงินหลัก10ล้านเกิดขึ้นก็มีแต่หนี้สินล้นพ้นตัวแล้วพอสภาวะวิกฤตครับถึงขั้นที่เรียกได้ว่าแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะเดิมเนี่ยเขาสนใจแค่การทำเงินเป็นหลักแต่เขาไม่เคยสนใจในสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมสันดานในการบริโภคของตัวเองนะครับใครที่ไม่รู้จักสันดานการบริโภคลองไปดูหนังสือของคุณกวีนะครับจะมีอธิบายไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครนะครับที่เป็นคนนึงที่คิดว่าคุณอยากจะบริหารเงินสมมุติว่าคุณทำเงินได้เยอะและอยากบริหารเงินให้มันดีนะครับสิ่งที่คุณควรจะทำครับคือทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องมันโปร่งใสไม่พอครับลองตามไปดูคลิปที่ผมพูดถึงครับว่าใช้เงินยังไงให้มีเงินเหลือเก็บนะลองไปดูคลิปนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณเชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่พอคิดว่าทำเงินหลักแสนทำเงินหลักล้านหรือทำเงินหลัก10ล้านได้คิดว่ารวยเนี่ยเหรอไหมนี่คือค่านิยมที่เกิดขึ้นนะซึ่งคนกลุ่มนี้ผมเรียกเขาว่ารวยเร็วนะครับแต่คนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่รวยเร็วนั่นคือกลุ่มรวยนานครับรายได้ของเขาครับต่อเดือนอาจจะแค่ 30,000 บาทก็มีนะแต่รายจ่ายต่อเดือนของเขาอาจจะแค่ 20,000 บาทถ้ามองเผินๆเขาก็ไม่ได้เหลือเยอะเนาะแต่ก็ยังคงเหลือ 10,000 บาทนะครับในขณะเดียวกันครับบางทีเขาอาจจะทำเงินหลักแสนต่อเดือนได้นะแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะแค่ 30,000 บาทดูยกระดับเนาะแต่ไม่ได้ยกสูงปี๊ดนะไม่ได้ยกสูงปี๊ดเพราะถ้าคุณดูเนี่ย 30,000 มา 100,000 บางคนเนี่ยโอ้โหเพิ่ม3เท่าปุ๊บรายจ่ายมันเพิ่มไป 60,000 ก็มีแต่คนนี้อาจจะแบบผมเจอคนที่รวยนานมักจะเป็นแบบนี้นะหรือบางคนเนี่ยทำเงินหลักล้านเกิดขึ้นได้นะแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะแค่หลักแสนก็มีเรียกออกไหมถ้าคุณดูอย่างนี้เผินๆคุณจะเห็นนะคนแรกอาจจะเหลือเงิน 10,000 บาทต่อเดือนคนที่2อาจจะเหลือ 70,000 บาทต่อเดือนหรือคนที่3อาจจะเหลือ 900,000 บาทต่อเดือนคนกลุ่มนี้เวลาที่เขาเงินเหลือคุณเชื่อมั้ยครับเขามักจะเอาเงินไปลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไปทำธุรกิจในแบบที่เขาต้องการด้วยเช่นเดียวกันแล้วคนกลุ่มนี้คุณเชื่อมั้ยเวลาที่เขาโฟกัสไปที่การสร้างทรัพย์สินอย่างที่ผมพูดถึงครับทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยพอนานเข้ามันจะสร้างรายได้กลับมาให้เขามากขึ้นในขณะที่เงินของเขาก็เติบโตขึ้นเนาะแม้เงินที่เหลือของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นเงินที่เขามีเอาไปสร้างทรัพย์สินทรัพย์สินของเขามูลค่าก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อทรัพย์สินที่มูลค่าสูงขึ้นสามารถเจเนเรตรายได้หรือว่าทำเงินให้กับเขาได้ไม่ว่าเขาจะทำงานหรือไม่ทำงานจะทำธุรกิจนั้นหรือไม่ทำธุรกิจนั้นแต่มันก็ยังคงมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของเขาได้ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ารวยแล้วรวยอีกรวยทนและรวยนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตผมกลับพบเจอว่าคนกลุ่มนี้กลับแทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยด้วยซ้ำอาจจะมีรับผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่รวยเร็วเนี่ยคนรวยเร็วเนี่ยมักจะรับผลกระทบมากกว่านะครับบางคนแทบเอาตัวไม่รอดอย่างที่ผมได้บอกไปแต่คนกลุ่มนี้ในสภาวะวิกฤตหลายๆครั้งกลับรวยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่ผมพูดถึงนี้ผมเรียกมันว่ารวยทนรวยนานนะคุณฟังถึงตรงนี้ครับผมอยากให้คุณลองคิดดูครับว่าตกลงคุณคิดว่ารวยเร็วหรือรวยนานแบบไหนมันดีกับชีวิตของคุณมากกว่ากันนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากแชร์และแบ่งปันในคลิปวันนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่าคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับหรือแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนที่คุณห่วงใยให้กับเขานะไปจนถึงกด Subscribe นะพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจมาให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะปรึกษาผมเพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย